่สารกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับวันนี้มีตัวแทนเกษตรกรชาวสวนยางที่จังหวัดดังกล่าว60คนไปรวมตัวกันพบกับผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อยื่นข้อเรียกร้องครับว่าอยากจะให้รัฐบาลนั้นแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำอย่างหนักเพราะก่อนหน้านี้เคยมีราคายางขึ้นไปสูงสุดถึง120แต่ขณะนี้ต่ำกว่า100จึงอยากให้มีการแทรกแซงราคายางแผ่นดิบคละขนาดหรือประเภทในราคากิโลกรัมละ120บาท